สุดมากกับ 2,000 นะครับหาตัวตียากมันเป็นหูฟังที่ฟังเพลงร็อกได้อร่อยมากอย่างโยกอ่ะเอางี้เลยว่าฟังเพลงร็อกนี่100เต็ม10เอาไปเลย1 2 3 1 2 3ครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิวหูฟังรุ่นใหม่จากแบรนด์ Oppo ตบมือนาน Oppo เข้าถี่นะครับก็ขอบคุณ Oppo ด้วยนะจ๊ะที่อยู่หน้าผมนี้นะครับก็คือ Oppo Enco Air 3หรือว่า Oppo Enco Air 3ก็ได้แล้วแต่คุณจะเรียกกันผมเนี่ยได้มีโอกาสรีวิว Oppo Enco Air มาครบทุกเจนเลยนะครับรวมถึง Oppo Enco Bud Oppo Enco X Oppo Enco Pro ผมเหมาหมดนะครับสาย Oppo นี่ของผมเลยทีเดียวนะครับจุดเด่นของมันเลยคือดีไซน์หน้าตาราคาแล้วก็ฟีเจอร์ที่มันให้มารวมถึงครั้งนี้ครับ Oppo Enco Air 3มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก2แล้วก็1ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ราคาเดิมไอตัว Signal Processor ของเขาเนี่ยครับแรงขึ้น25เท่าประหยัดพลังงานลง 50% หูฟัง1ตัวจำเป็นจะต้องมี CPU ที่มันแรงอะไรขนาดนั้นกันครับปรี้หลังจากที่คลิปนี้ออกนะครับน่าจะมีวางขายแล้วที่ Oppo Shopทั่วประเทศนะครับเขาเปิดตัวมาพร้อมกับ Oppo Reno 8T 5G นะครับใครที่กำลังสนใจหูฟังรุ่นนี้อยู่นะครับหรือว่ามีงบอยู่ประมาณ 2,000 บาทอยากได้หูฟังที่มันหาซื้อง่ายอยากได้หูฟังที่แบบเสียงดีไมค์ชัดเล่นเกมได้อะไรเงี้ยคือ overall พร้อมกับการเซตติ้งในแอปพลิเคชัน Hey Melody ของ Oppo ด้วยเนี่ยนะครับลองดูคลิปนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจแล้วกันและย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกครั้งเวลาเรารีวิวหูฟังเราจะบอกว่าหูฟังเนี่ยเป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็น device ที่ขึ้นอยู่กับรสนิยมจริงๆนะครับว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบมันไม่มีผลเทสหรือว่า benchmark แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้นะครับดูคลิปนี้ไว้แล้วประกอบการตัดสินใจแล้วก็ถ้าอยากให้ชัวร์ครับดูหลายๆคลิปดูหลายๆคอมเมนต์นะครับดูจากทีมงานผมก็ได้ดูจากคลิปของยูทูบเบอร์ท่านอื่นก็ได้ว่าเขารีวิวแล้วเป็นยังไงนะครับกลับมาที่น้อง Oppo Enco Air 3ของเรากันต่อนะครับ Oppo Enco Air 3นะครับราคาผมเล่าไปแล้วเนาะอยู่ที่ 1,999 บาทนะครับ 2,000 ทอน1บาทจุดเด่นของเขาเลยนะ1ก็คือตัวหน้าตาครับหน้าตาของเขาเนี่ยจะดูมีความเป็นอวกาศกว่าเดิมถ้าไปวางไว้กับเพื่อนๆ10คนเนี่ยมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวครับที่เป็นดีไซน์แบบนี้ซึ่งสวยงามมากถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่ Oppo Enco Air 2หรือ Air 1 Oppo Enco Air 3จะตัวเล็กลงและดีไซน์มีการเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับมันจะเห็นแค่ตัวเขาว่าเราได้เก็บหูฟังของเราเข้ากล่องหรือยังหูฟังของเราหลุดหายไปไหนหรือเปล่าดีไซน์ของเขาเนี่ยทำมาเพื่อการนี้นะครับนอกจากความสวยงามแล้วเนี่ยมันยังมีฟังก์ชันอยู่ก็คือให้เช็คหูฟังได้ครั้งนี้ไม่ได้เช็คแค่หัวแต่เช็คได้ยันตัวเลยแล้วก็บานพับของเขาเนี่ยคุณดูนะมันเหมือนเปิดขอแหวนใครแต่งงานอ่ะหูฟังกับเรานะเขินจังเลยมันเปิดได้110องศาเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะแต่คือเขาบอกว่าเปิดได้110องศาแล้วก็มันเปิดกว้างมากขึ้นเมื่อก่อนเปิดแค่หัวตอนนี้เปิดทั้งลำเฮ้หมายถึงว่าทั้งลำตัวคุณอย่าคิดมากเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นสีขุ่นๆเนาะตัวนี้มีความใสมากขึ้นนะครับรู้สึกว่ามันดูอวกาศขึ้นน่ะจากเมื่อก่อนมันก็ดูอวกาศแล้วอ่ะตอนนี้คือโคตรอวกาศเลยใครที่ชื่นชอบหูฟังที่แบบราคาไม่แพงมากแต่มีดีไซน์มีความเป็นยูนิค Oppo Enco Air เลยครับคือมันสุดมากดีไซน์ไม่ซ้ำใครนะครับผมชอบนะหูฟังของ Oppo Enco Air ทุกตัวเลยนะจะเป็นทรงที่เขาเรียกว่าเอียบัดไม่ใช่อินเอียร์เอียบัดเนี่ยจุดแข็งของมันเลยคือคุณใส่แล้วคุณไม่ต้องอู้อี้กับหูใส่ไปเสร็จปุ๊บมันคล้องอะไรของมันเองเสร็จนะครับแล้วก็มันก็จะดีกว่าทรงบัดตรงที่ว่าทรงบัดเนี่ยเวลาเราใส่วิ่งมันจะหลุดได้ง่ายตัวนี้ยังเกาะแน่นอยู่ยังใส่ง่ายอยู่เป็นทรงที่ใส่แล้วอึดอัดน้อยที่สุดหล่นยากที่สุดถ้าเราสังเกตดูนะตรงนี้จะมีบานพับที่เขียนว่า Oppo Enco อยู่แบรนดิ้งของ Enco ณปัจจุบันเนี่ยครับถือว่าค่อนข้างไฮนะครับมีตั้งแต่ราคาหลักพันจนถึงราคาเกือบหมื่นก็มีฟีลลิ่งการพับคุณดูนะเนี่ยดูดิสปริงนี่ถือว่าค่อนข้างแข็งเลยนะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นกว่าเจนเก่าๆเยอะแต่ว่าวัสดุดีไซน์งานออกแบบดีขึ้นมากๆพอร์ตยังเป็นพอร์ต Type C อยู่นะครับซึ่งก็ดีนะแต่ว่าในกล่องของเขาเนี่ยนะครับแกะมาเราจะไม่เจอตัวสาย Type C แล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ย Oppo ก็จะให้สาย C2A มาเป็นสายเล็กๆนะครับเอาไว้เสียบชาร์จกับ Power Bank เอาไว้เสียบชาร์จกับโน้ตบุ๊กเอาไว้เสียบชาร์จกับมือถืออะไรเงี้ยเข้าใจได้ว่าส่วน1โอเคต้องการลดขยะ2ก็คือต้องการลดต้นทุน3ก็คือเดี๋ยวนี้ใครๆก็มีแต่สายหัว Type C หมดแล้วอย่างผมนะครับมีแต่หัว Type C เต็มบ้านละดังนั้นผมไปชาร์จกับใครก็ได้ตัวของน้องเค้าเนี่ยครับจะมี2เลเยอร์เลเยอร์หนึ่งก็คือตัวที่เป็นสีขาวชัดเจนกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือฝั่งข้างนอกที่เป็นฝั่งที่เราเอาไว้ทัชหรือว่าไว้ดูนั่นนู่นนี่เนี่ยครับเขาบอกว่าเขาได้รับอินสปายมาจากคริสตัลอยากให้มันดูฮารูฮาราขึ้นนอกจากกล่องแล้วเนี่ยอยากให้ตัวฮารูฮาราด้วยก็เลยทำเป็นสีขาวคริสตัลมาดูสวยไปอีกแบบนึงครับแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นผู้ชายสกปรกซกมกอย่างเราระมัดระวังกันด้วยละกันด้านในเนี่ยชิปที่เขาใช้ในการทำเรื่องของเสียงเนี่ยนะครับมันเร็วขึ้น25เท่าชิปตัวนี้มีชื่อชิปว่า Tensilica Cadence
Hi-Fi 5 Architecture ยาวะนั่นแหละเป็นที่มานะครับว่าทำไมมันถึงประมวลผลเร็วขึ้น25เท่านะครับยังไม่พอครับนอกจากที่มันจะเร็วขึ้นแล้วนะแต่เร็วไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับมันยังประหยัดพลังงานลง 50% ตัวบอดี้ของเขาเนี่ยนะครับเมื่อก่อนใช้งานได้แค่4ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งซึ่งก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับตัวเล็กนิดเดียวอ่ะใช้ได้4ชั่วโมงนี่โอ้โหโคตรอึดปัจจุบันครับสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง6ชั่วโมงคืออึดกว่า AirPods 2ที่ผมมีอยู่ไปอีกอ่ะถ้าเกิดคุณใช้งานร่วมกับตัวเคสชาร์จเขาเมื่อก่อนได้ประมาณ23 24มั้งปัจจุบันได้25แล้วชาร์จต่อรอบได้มากขึ้นตัวแบตเตอรี่อยู่ได้นานขึ้นอันนี้คือความเจ๋งอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ย Oppo ทำกันบ้านมาดีว่ะเวอร์ชันบลูทูธที่เขาให้มาเป็นบลูทูธ 5.3 ถ้าใช้งานทั่วๆไปเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ94มิลลิเซกซึ่งก็ถือว่าเร็วมากๆแล้วเนี่ยครับโคตรโลเลนซี่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดเกมโหมดสูงสุดที่เขาทำได้คือ47มิลลิเซกเพื่อนๆบางคนนะครับอยากจะซื้อรุ่นนี้ไปใช้ในเรื่องของการใส่วิ่งออกกำลังกายเข่ายิมนั่นนู่นนี่เนาะกันน้ำกันเหงื่อได้เป็น IP54 นะครับเอาไปวิ่งมาเนี่ยถ้าฝนตกปล่อยๆเนี่ยสบายแต่อย่าจมน้ำนะครับมันไม่ได้เป็น68หรืออะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือเรื่องของสเปคแล้วก็ดีไซน์ของน้องเขานะเอาไปลองฟังเพลงมาแน่นอนครับว่าหูฟังซื้อมาก็ต้องฟังเพลงเนาะแต่ว่าการฟังเพลงเป็นรสนิยมส่วนบุคคลนะครับผมอาจจะชอบแบบนี้คุณอาจจะชอบแบบเดิมเนี่ยครับมันจะไม่มีโหมดให้ปรับเนาะคุณจะต้องไปโหลดแอปพลิเคชัน Hey Melody ของ Oppo มาก่อนนะครับแล้วถึงจะคัสตอมเรื่องของตัวโปรไฟล์เสียงมานะครับซึ่งตอนนี้ถ้าอยู่ลองอยู่นะคาแรคเตอร์อย่างชัดเจนเลยคือหูแม่งเสียงมันดังมากครับไดรเวอร์ข้างในมันใส่มาให้เท่าไหร่กันวะเนี่ยดุมๆมากปกติแล้วเนี่ยหูฟังที่เป็นทรงเอียร์บัดแบบนี้ครับเสียงเบสมันจะไม่แน่นด้วยความที่ว่ามันไม่สามารถที่จะจุกเข้าไปในหูได้มันจะไม่มีตัวกันเสียงเบสออกเลยครับถ้าเทียบกับพวกเอียร์บัดนะสุดมากกับ 2,000 นะครับหาตัวตียากใช้คำนี้ได้เลยนะครับที่เอาไปฟังมาแล้วชอบนะก็จะเป็นแนวเพลงร็อกนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นหูฟังที่ฟังเพลงร็อกได้อร่อยมากอย่างโยกอ่ะเอางี้เลยว่าฟังเพลงร็อกนี่100เต็ม10เอาไปเลยคุณไม่ต้องคัสตอมแมวอะไรเลยเปิดกล่องปุ๊บคุณเบิร์นหูฟังสักวัน2วันนะครับเบิร์นโดยการเปิดเพลงที่เราฟังบ่อยๆอ่ะง่ายๆนะไม่ต้องไปเปิดอะไรมากพอมันเบิร์นเสร็จปุ๊บโอ้โหสุดมากครับเพลงร็อกนี่100เต็ม10เอาไปเลยผมชอบแต่ถ้าเกิดคุณชอบฟังแนวอะคูสติกชอบฟังเพลงแบบเอิร์ธพัทรวีฟังโอเปร่าอะไรพวกนี้ครับต้องบอกนิดนึงก่อนว่าเสียงกลางเนี่ยมันจะหลบเข้ามาข้างในนิดนึงเสียงนักร้องจะดรอปกว่าเสียงดนตรีนิดหน่อยนะครับถ้าเป็น Android คุณไปโหลดแอป Hey Melody ของเขามาแล้วคัสตอมมันซะมันจะมีอยู่3อันครับก็คือมาตรฐานเน้นเสียงแล้วก็เน้นเบสเน้นเบสเนี่ยผมว่าไม่ต้องใช้เลยเพราะว่าเบสเดิมๆแม่งก็หนักอยู่แล้วถ้าเน้นเบสอีกเดี๋ยวเบสมันจะวอร์มถ้าใครชอบฟังเพลงโจ๊ะๆเพลงมันๆก็อาจจะไม่ได้แคร์นักร้องมากแต่ถ้าเกิดต้องการฟังเพลงเพราะๆฟังสบายๆอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องไปเปิดโปรไฟล์เสียงที่เป็นเน้นนักร้องแทนนะครับนี่ก็คือแจ้งไว้ก่อนนะอีกแนวนึงนะครับที่รู้สึกว่าไปฟังมาแล้วชอบก็จะเป็นแนว EDM นะครับเพลงฮิปฮอปอย่างเงี้ยครับมีความสนุกในการฟังนะครับใครที่ต้องการหูฟังที่ฟังสนุกอะตัวนี้ตอบโจทย์แต่ถ้าคุณต้องการฟังแล้วให้มันผ่อนคลายฟังแล้วให้ทุกอย่างมันเป็นก้อนเนื้อเดียวกันเหมือนกับ Apple อย่างเงี้ยครับตัวนี้ให้ไม่ได้ตัวนี้มันกูฟังเพลงเศร้าอ่ะกูยังลุกขึ้นเต้นได้อ่ะอันนี้คือฟีลลิ่งที่ออกมาเลยนะจริงๆนั่นคือรสนิยมของผมนะครับคุณอาจจะมีรสนิยมที่แตกต่างกันก็ได้ขึ้นอยู่กับคุณชอบแบบไหนเนาะดังนั้นถ้าให้กราฟเสียงแบบง่ายๆสำหรับโปรไฟล์ที่มันเป็นค่า default นะครับเสียงเบสเนี่ยเต็ม10เลยเสียงร้องเนี่ยจะอยู่ประมาณ8เสียงแหลมเนี่ยประมาณ9นะครับมันจะเป็นเคิร์ฟแบบนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมมีทีมงาน3คนเอามาให้คุณได้ลองฟังกันดูว่าเขาฟังแนวเพลงแบบนี้เพลงแบบนี้เพลงแบบนี้ขอชอบหรือเปล่าอ่ะไปลองฟังกันดูครับOne Man ของ Kim Jong-kook ชื่อเพลงว่า What the World Learn ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังจะบอกว่าเสียงพอมันใส่ของ Apple อ่ะเสียงของ Kim Jong-kook อ่ะเสียงคนร้องอ่ะแม่งดรอปลงเว้ยและเสียงดนตรีแม่งเพิ่มขึ้นมาถ้าให้เลือกนะชอบ Apple อ่ะเพราะว่าเราชอบฟังเสียงคนร้องมากกว่าที่จะฟังเสียงดนตรีอ่ะเหมือนที่นัทบอกเลยว่าถ้าเกิดในระดับเสียงเดียวกันเทียบกันเนี่ย Oppo เสียงดังมากแต่ว่าก็เป็นเสียงดังที่รู้สึกว่ามันดีเบสแน่ๆอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกสะใจเวลาที่มันเป็นท่อนแบบเบรกดาวผมรู้สึกว่าผมชอบตัว Oppo มากกว่าเพราะว่าให้ความรู้สึกแบบเข้าถึงอารมณ์ของเพลงแบบมากกว่าคือที่ชัดเลยคือเสียงมันจะดังกว่า Apple AirPods มากต่อให้เปิดในระดับเดียวกันผมเนี่ยที่เป็นคนฟังเพลงเสียงดังอยู่แล้วอะเสียงนี่ผมชอบมากแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยหูฟังตัวนี้มันแบบช่วงแบบพวกเสียงซินน่ะมันเด้งมากเลยชอบอันนี้มากแล้วก็เสียงดังดีด้วยอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หูฟังตัวนี้เขาเน้นมามากๆก็คือว่าตัวเขาเนี่ยนะครับจะมีไมค์มาให้นะครับแล้วก็ไมค์ของเขาเนี่ยใช้งานได้ค่อนข้างดีเขาเรียกว่า AI Deep Noise Cancellation ใช้ในการทำเรื่องของการ reduce noise เวลาเราไปคุยข้างถนนมันจะตัดเสียงให้เวลามันอยู่ในสภาวะที่มันเจาะแจ๊ะจอแจมก็จะตัดเสียงให้เสียงคุยเราจะได้ชัดเป็นพิเศษอะไรเงี้ยครับตอนนี้เราก็อยู่ริมถนนกันนะครับแล้วเราก็จะใช้ไมค์ของ Apple AirPods 2ลองดูว่าไมค์ AirPods 2เสียงจะเป็นอย่างไรถ้าอยู่ริมถนน1
2 3 4ตอนนี้เราอยู่ริมถนนกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ไมค์ของน้อง Oppo Enco Air 3นะครับลองดูว่าจะเสียงรบกวนได้ดีแค่ไหนนะครับเทียบกับ Apple AirPods 2นะ1 2 3 4ผมรู้สึกว่ามันเป็นไมค์ที่คุยแล้วไม่ได้ชัดมากเว่อร์หรอกแต่มันเป็นปกติของเรทราคานี้แต่สิ่งหนึ่งที่มันสำคัญคือตัวมันเนี่ยคัดเสียงจ้อแจ๊จ้อแจ๊ให้เราได้เยอะมากมันตัดได้หมดเลยอันเนี้ย 2,000 บาทให้แบบนี้ได้นี่คือว่าสุดแล้วจริงๆนะครับอันเนี้ยชอบอีกพาร์ทนึงนะครับที่อยากจะเสริมไปให้ก็คือพาร์ทเรื่องของการเล่นเกมนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่าโหมดเกมที่มันให้มาเนี่ยเดิมๆ default จะเปิดไม่ได้คุณจะต้องไปเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน Android แล้วเปิดในแอป Hey Melody แล้วคัสตอมการแตะ3ครั้งหรือแตะค้างให้มันโชว์ขึ้นมาว่ามีเกมโหมดมาให้นะครับตัวแอปของมันเนี่ยนะครับจะหน้าตาแบบนี้นะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้หน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้ครับ Hey Melody ไปโหลดได้นะครับใน App Store แล้วก็ Play Store นะครับกดเข้าไปแล้วก็จะเจอกับตัวน้องหูฟังที่เราเชื่อมต่ออยู่ Oppo Enco Air 3นั่นนี่นะครับในนี้ตัวหูฟังซ้ายหูฟังขวาตัวเคสมีแบตเตอรี่อยู่มากน้อยแค่ไหนลงมาข้างล่างครับเราจะเจอกับ Enco Master EQ เนี่ยในนี้เราสามารถมาปรับได้นะครับว่าจะเอาเสียงต้นฉบับเสียงเบสหรือเสียงร้องที่ชัดเจนทีนี้มันจะมีอีกหนึ่งอันด้วยก็คือ Oppo Alive Audio นะครับก็คือมันจะให้เราได้รับซาวด์ที่เป็น360องศาคือมันจะจำลองขึ้นมานะขึ้นอยู่กับแอปที่มันจะรองรับด้วยขึ้นอยู่กับเพลงที่มันจะรองรับด้วยนะครับถามว่าผมรู้สึกไหมไม่ขนาดนั้นนะครับแต่มันให้มาถ้าบางแอปมันรองรับเนี่ยมันดีไปนะครับ 2,000 บาทคุณจะเอาอะไรมากนะครับถัดลงมานะครับก็จะเจอกับโหมดเกมซึ่งเราสามารถมากดเปิดตรงนี้ได้หรือจะไปคัสตอมคำสั่งก็ได้และก็อันนี้คือการอัปเดตซอฟต์แวร์ครับหูฟังราคา 2,000 ไม่ถึงด้วย 1,999 นะครับสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้แล้วผมได้อัปเดตแล้วนะครับรอบหนึ่งก่อนที่จะมารีวิวกันเสียงมันดีขึ้นเมื่อก่อนเสียงมันจะแบบร็อกๆไปหน่อยตอนนี้บาลานซ์ดีขึ้นมากแล้วก็ในอนาคตถ้าเกิดเขามีคัสตอมคำสั่งเพิ่มมาเป็น20คำสั่งต่อข้างรู้พี่จะแตะยังไงแต่ถ้ามีขึ้นมาคุณมาอัปเดตเพิ่มได้ในนี้เลยอันนี้แจ่มมากนะครับเป็นเซอร์วิสของ Oppo เขานะถัดมาอีกหน้าหนึ่งครับหน้านี้เราจะได้ใช้ละก็คือการคัสตอมซ้ายขวาเขาเรียกว่าระบบควบคุมหูฟังนะครับซ้ายกับขวาเนี่ยจะคัสตอมได้4อย่างอย่างของผมเนี่ยฝั่งซ้ายก็จะมี1 2 3 4ผมจะเปิดโหมดเกมจากฝั่งซ้ายนะเพราะว่าผมถนัดมือซ้ายนะครับแล้วก็ถ้าผมกดค้างก็จะเป็นการลดเสียงเพิ่มเสียงสิ่งนี้ใช้ได้บ่อยนะครับทุกอย่างที่ผมคัสตอมเนี่ยคือใช้ได้บ่อยหมดเลยนะครับส่วนฝั่งขวาครับสคริปต์เพลงถัดไปอันนี้คือผู้รับคำสั่งเสียงหรือว่า Voice Assistant นะครับคุณจะใช้ Google จะใช้ Siri จะใช้ Alexa อะไรก็ได้ได้หมดคุณมาคัสตอมได้นะคุณจะเอาอะไรการเล่นเกมของมันเนี่ยจะไม่ได้เรียลไทม์เท่ากับหูฟังเกมมิ่งที่เราเคยเล่นกันมานะครับในเดทราคา 2,000 บาทเองก็มีหูฟังเกมมิ่งจ๋าๆเลยนะเยอะมากนะครับซึ่งพวกนั้นเนี่ยเลขค่ามิลลิเซกเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้น้อยเท่ากับตัวนี้นะแต่พอมาใช้งานจริงอ่ะโอ้โหมันแทบจะไม่ดีเลยเลยครับหลายๆตัวมากที่ผมรีวิวมานะครับตัวเนี้ยเพียงพอสำหรับคนทั่วไปแต่อาจจะแบบไม่ได้เร็วเวอร์ถึงขั้นแบบพวกโปรเพลเยอร์หรือว่าคนที่เล่นเป็นประจำหรือว่าเกมที่ต้องการความเรียลไทม์มากๆอย่าง PUBG ถ้าให้ผมตีนะเทียบกับหูฟังเกมมิ่งทั่วไปนะครับในเรทราคานี้เนี่ยได้ประมาณสัก 90-95% เดี๋ยวลองฟังแล้วกันนะครับว่าความเรียลไทม์ของ Oppo Enco Air 3เป็นอย่างไรขึ้นมาครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะได้ฟังกันไปแล้วนะครับว่าการเล่นเกมกับ Oppo Enco Air 3เป็นอย่างไรนะครับโดยภาพรวมครับหูฟังตัวนี้ดีไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วแหละว่าคุณจะฟังอะไรคุณจะไปทำอะไรนะครับจะเอาไปออกกำลังกายไหมถ้าออกกำลังกายอ่ะตัวนี้ตอบโจทย์นะครับคุณชอบหูฟังอียบัตไหมถ้าชอบอ่ะตัวนี้ตอบโจทย์คุณชอบการคัสตอมการฟังเพลงแบบสไตล์ Oppo ไหมถ้าชอบตัวนี้ตอบโจทย์คุณชอบเพลงโจ๊ะๆคุณชอบเพลงที่มันมีรายละเอียดดีเทลดีๆไดรเวอร์ใหญ่ๆเป็นอียบัตแต่เบสลึกๆอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์นะครับหรือว่าต้องการหูฟังที่ดีไซน์หล่อเท่ไม่ซ้ำใครนะครับเปิดฝามาก็หล่อแล้วอะไรเงี้ยครับตัวนี้ก็จะตอบโจทย์หลังจากคลิปนี้ออกนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปซื้อได้นะครับในร้านหรือว่าห้างใกล้บ้านหรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับซึ่งผมได้มาก่อนที่มันจะเปิดตัวในไทยอันนี้ต้องขอบคุณ Oppo ด้วยที่ส่งมาให้เพราะว่าเขาเปิดตัวมาพร้อมกับ Oppo Reno 8T 5G นะครับก็เลยได้มีโอกาสเอามาลองเล่นคู่กันเนาะใครที่ซื้อไปแล้วนะครับมีปัญหาอะไรหรือว่าชื่นชอบตรงไหนนะครับมีการอัปเดตอะไรใหม่หลังจากที่ผมปล่อยคลิปนี้ไปเนาะก็สามารถมาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับเราจะได้รู้ข้อดีข้อเสียกันเนาะอยากดูหูฟังตัวไหนอีกของ Oppo นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพวกเราไว้ได้ใต้คลิปนี้เดี๋ยวทำให้นะครับวันนี้ผมตั้มขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ
บ๊ายบายจุ๊บๆ